รกสุดท้ายของเสรีดราม่าครับคุณยังส่งข้อความมาร่วมแสดงความเสียใจหรือให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบเหตุในวันที่17ที่ผ่านมาได้นะครับแต่เบรกนี้อาจารย์ขออนุญาตออกมาจากเรื่องระเบิดหน่อยนึงเพราะนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป็นเรื่องของปัญหาของนิสิตกับมหาลัยคืออย่างนี้ครับเป็นนิสิตมหาลัยนเรศวรเขาบอกว่าบุกล้อมตึกอธิการบดีตะโกนว่าออกไปออกไปเขาบอกว่านโยบายเนี่ยมหาลัยเนี่ยจะเป็นมหาลัยสีเขียวของมหาลัยนักศึกษาก็ลุมต้านคำสั่งอธิการบดีคือคำสั่งเนี่ยบอกว่าห้ามใช้จักรยานยนต์ให้ใช้รถบัสไฟฟ้าซึ่งมี16คันและมีจักรยานให้ยืมปั่นใน500คันโดยเริ่มนโยบายนี้1กรกฎาคมเผยวันเดียวมีคนลงชื่อค้านเนี่ย 2,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรวมตัวขึ้นนะครับไปที่สำนักงานของอธิการบดีศาสตราจารย์ดร.สุจินต์จินายนนะครับเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อขอให้ยกเลิกโครงการ Green University การประท้วงเกิดขึ้นนานกว่า30นาทีครับก็มีนิสิต1คนถูกตำรวจจับเพราะว่าไปบุกสำนักงานนะครับแล้วก็สร้างพอโดนจับเนี่ยก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้นิสิตนับร้อยก็มีการปิดประตูมหาลัยแล้วก็ตะโกนชัตดาวน์ NU นะก็มีการปิดมหาลัยมีการตะโกนคือมันเป็นเหมือนความคือมหาลัยก็มีกฎเด็กก็ไม่ยอมอาจารย์ประท้วงกันเอางี้ก็จำได้ไหมเราพูดคำว่า maximize กับ optimize ไม่เคยลืมครับยังโค้ชอยู่คือในขณะนี้เหมือนนโยบายของมหาลัยเนี่ยจะ maximize ความเป็นกรีนครับคือจะเขียวมากครับนะจนลืมว่ามันต้อง optimize หน่อยไหมมันเดือดร้อนคนอื่นไหมพอคือเราควรจะ optimize นะครับก็คือทำให้มันกรีนมากที่สุดเท่าที่คนอื่นไม่เดือดร้อนครับนะครับคืออย่างนี้เขาก็เหมือนกับคือก็มันนึกถึงพอเราเขาเรียกพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงตอนที่เกษตรมาอะไรเกษตรเขาทำเนี่ยเขาก็ถามว่าเขาเป็นกรีนไหมเขาก็เป็นกรีนคุณผู้ชมแต่ว่าถามว่ามีมอเตอร์ไซค์ไหมมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมีจักรยานไหมมีจักรยานวิ่งเวลาทำอย่างเงี้ยมันต้องตอบคำถามกันว่ามหาลัยใหญ่พอที่จะให้เราจอดมอเตอร์ไซค์ไหมรถบัสที่มีเนี่ยมันบริการนักศึกษาทั้งหลายพอไหมเพราะพี่เคยเห็นนะไอ้พวกชัตเทิลบัสหรือรถเวียนเนี่ยนะครับมักจะมาล่าช้าถูกต้องคือพื้นที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกินร้อยไร่เป็นต้นไปถูกต้องครับแล้วการที่จะไปติดต่อที่หนึ่งที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใกล้เลยนะครับถ้าจะให้รอชัตเทิลบัสเนี่ยบางทีอาจจะไม่ทันเวลาก็ได้เพราะว่าบางวันจะมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยบอกให้เขาถีบจักรยานเข้ามาถีบจักรยานอยู่ในมหาวิทยาลัยได้ครับแต่ที่เขามาจากบ้านเขาล่ะเขามายังไงเนาะแล้วจะให้เขาจอดรถที่ไหนถูกสมมติว่าในมหาวิทยาลัยเธอเขียวไปเลยจ้าฉันมีมอเตอร์ไซค์มาก็ได้ฉันถึงหน้ามหาลัยฉันจอดเสร็จแล้วฉันจะเข้าไปที่คณะยังไงให้สะดวกถูกต้องเขาบอกมีรถจักรยานให้แต่ถามว่าแล้วความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างนอกอ่ะครับมีใครสามารถรับประกันไหมตอนนี้ก่อนที่เราจะคุยกันทีมงานต่อสายไปที่ประธานสภาสโมสรนิสิตนะครับชื่อคุณศิริวิทย์คุณศิริวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับให้น้องเล่าดีกว่าจริงๆโครงการนี้เริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านไปเดือนกับ20วันได้อะไรกลับคืนมาบ้างเชิญเลยครับไหนเล่าสิครับผมคือก่อนอื่นก็ต้องออกตัวกับเท่าไอ้นโยบายกรีนยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยคือมันมีการวางนโยบายเนี่ยมานานแล้วแต่มหาลัยก็จะพัฒนาในส่วนอื่นๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียหรือการเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรตรงนี้อะไรครับแล้วทีเนี้ยเหมือนปีประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยทางมหาลัยก็สั่งปึ้งออกมาว่าเนี่ยจะงดใช้จักรยานยนต์ภายในเขตมหาลัยเพื่อตอบรับความเป็นกรีนยูนิเวอร์ซิตี้พอมหาลัยสั่งออกมาเด็กก็เริ่มขัดขานกันก็ต้องเข้าใจด้วยว่าที่เด็กขัดขานกันเนี่ยเขาไม่ได้ขัดขานในเรื่องของความเป็นกรีนแต่ขัดขานในเรื่องของมาตรการที่มีลักษณะบังคับแล้วก็เสร็จแล้วครูบาอาจารย์ยังขับรถเข้ามหาลัยไหมครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเขาห้ามขับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นิสิตหรือบุคลากรไม่ใช่พูดถึงรถยนต์อ่ะอ๋อยังขับอยู่ได้ปกติครับแหมจะบอกให้นะพี่อยู่ในวงการโฆษณานะมอเตอร์ไซค์บางแห่งเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์โลสโมกนะคะจะบอกให้รู้ด้วยแปลว่าสร้างมลพิษน้อยกว่ารถยนต์อีกด้วยซ้ำครับอะไรไงต่อแล้วทำไมถึงไปประท้วงอะไรยังไงต่อครับเชิญครับศิลวิครับผมก็คือไอ้เรื่องที่ไปประท้วงเนี่ยคือตอนแรกนิสิตก็พยายามติดต่อกับมหาลัยหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำเวทีเสวนาขึ้นมาแล้วก็รวบรวมคำเห็นของนิสิตว่าเนี่ยการเป็นกีเนี่ยบางทีมันไม่ต้องใช้การบังคับหรือว่าใช้มอเตอร์ไซค์ก็ได้มันมีวิธีการอื่นที่จะใช้รณรงค์ใช้การรณรงค์แล้วก็ให้โกกีในวิธีการอื่นๆพอเสนอขึ้นไปมหาลัยก็ต้องใช้คำว่าไม่ค่อยรับฟังครับคือพยายามหาเหตุผลมาตีให้ผลของนิสิตจนตกครับทีนี้พอครั้งที่สองนิสิตก็มีการรวมพลกันแล้วก็บางทีก็ไปยื่นหนังสือถึงผู้บริหารมหาลัยเพื่อขอให้ทางมหาลัยเนี่ย
จารณาทบทวนนโยบายนี้ก็ประมาณถึง 3-4 ครั้งที่นิสิตเนี่ยพยายามสื่อสารกับมหาลัยแต่มหาลัยก็ไม่ค่อยรับฟังนิสิตในก่อนหน้านั้นเลยซึ่งอันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านอธิการซึ่งป่วยที่โรงพยาบาลด้วยหรือเปล่าในช่วงนั้นนะครับแล้วจากนั้นปุ๊บพอนิสิตเขาคิดว่าเนี่ยทํายังไงมหาลัยก็ไม่รับฟังจึงเกิดการรวมพลขึ้นมาแล้วก็ไปประท้วงมหาลัยขึ้นมาครับผมแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจากการประท้วงธรรมดาตอนนี้ได้อะไรคืนกลับมาบ้างครับตอนนี้ก็เมื่อวานนี้นะครับทางมหาลัยก็ได้เรียกตัวแทนนิสิตขึ้นไปเจรจาครับผมว่าเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ๆกันแน่ใช่มั้ยครับพอขึ้นไปเจรจาปุ๊บนิสิตก็เสนอแนวทางขึ้นไปว่าเนี่ยทางที่เราจะโกคีเนี่ยมันมีวิธีอื่นไหมก็เปิดอกคุยกันกับผู้บริหารมหาลัยจนได้ข้อสรุปมาว่าเนี่ยงั้นมหาลัยเนี่ยจะชะลอมาตรการนี้ออกไปก่อนแล้วก็จะมีการวางแผนใหม่อีกครั้งโดยร่วมมือก็ดีแล้วได้คืนกลับมาบ้างนะคะครับผมก็อย่างที่บอกอะทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีศัพท์ภาษาอังกฤษ maximize กับ optimize maximize แปลว่าทำมันสุดๆไปเลยแต่ optimize ก็แปลว่าทำดีที่สุดเท่าที่ไม่ให้ใครเดือดร้อนแต่ตอนนี้มันเข้าข่ายนักศึกษาเดือดร้อนแล้วล่ะเพราะพื้นที่มหาลัยก็กว้างขวางขนาดนั้นการเดินระหว่างตึกมันไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นก็ควรจะอนุญาตนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะคืออย่างนี้ในแง่ในนั่นคือในแง่มหาลัยนะสิริวิทย์ส่วนในแง่พี่ก็มองว่าในการประท้วงเองฝั่งเราอ่ะเราก็ต้องออปติไมซ์เหมือนกันนะอย่าไปให้มันเกิดเหตุการณ์บานปลายรุนแรงดูหน่อยว่ามันไปปิดถนนชาวบ้านเขาใช้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะแล้วต่อไปจะยังไงอ่ะตอนนี้เขายอมแล้วแล้วทางสโมสรนิสิตจะทำยังไงกับเรื่องนี้ต่อครับก็ในส่วนของนิสิตนะครับก็จะมีการมาคุยกันว่าเนี่ยเราจะดำเนินโครงการยังไงดำเนินมาตรการยังไงจะร่วมมือกับมหาลัยอย่างไรได้บ้างในการที่จะทำใช่คือเรามานั่งดูมาตรการโกกรีนว่าเราจะโกกรีนด้วยอะไรนะที่มันไม่เดือดร้อนใครการปลูกต้นไม้นะคะการใช้กระดงกระดาษอะไรต่างๆให้อาจารย์แนะนำน้องหน่อยดีกว่าเพราะน้องต้องทำหน้าที่เจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์ก็ดูเรื่องการเปิดแอร์ดูเรื่องการเปิดไฟดูเรื่องการใช้กระดาษนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลต้นไม้อะไรต่างๆเรื่องการทิ้งขยะถูกที่ถูกทางแยกขยะสิ่งเหล่านี้เราก็โกกรีนได้นะคะส่วนถ้าเกิดจะไม่อยากรถมอเตอร์ไซค์เข้าอย่าใช้บังคับค่ะใช้การรณรงค์ให้คนเห็นว่าการที่เราไม่ขับรถเข้าไปมันดียังไงแล้วถ้ามีคนสมัครใจมันก็ผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดบังคับกันแบบนี้คนบางคนก็มีความจำเป็นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ตึกเรียนที่ห่างไกลกันเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องใช้ก็รณรงค์ก็แล้วกันและนักศึกษาเกิดความสำนึกหลังจากการรณรงค์มันก็จะไม่มีเรื่องขัดแย้งกันเพราะมันเป็นไปตามความสมัครใจค่ะก็เอาใจช่วยศิริวิทย์นะครับให้เจรจากับมหาลัยได้ออกทางออกที่ดีตัวมหาลัยเองก็ไปในทางที่เขาอยากไปตัวเรานักศึกษากับผู้ใช้อยู่ในมหาลัยก็ได้ทางออกที่ดีนั้นด้วยนะครับ Optimize ค่ะขอบพระคุณมากนะครับศิริวิทย์ครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่มหาลัยนเรศวรแต่จริงๆเนาะใช้คำว่า optimize กับ maximize ของอาจารย์เนี่ยชัดเจนที่สุดคราวที่แล้วที่พูดกันเรื่องนี้ก็ว่าย้ำเลยว่าจริงเอาแค่2คำเนี่ยใช้กับนี่กลับไปคุณทัพนีก็ยังใช้ได้ คนที่โพสต์ก็ยังใช้ได้ทุกคนใช้ได้หมดเลยเอาพอเหมาะพอดีเนาะอย่าไปเอาให้มันถึงที่สุดสุดโดยไม่คำนึงว่ามันกระเทือนใครจริงมันคือเอาที่เราทำได้ดีสุดสุดแต่ต้องไม่ทำไรใครเนาะอาจารย์เวลาหมดเหมือนเดิมครับวันนี้ฝากเรื่องอะไรดีครับอาจารย์ครับก็ฝากเรื่องนี้แหละค่ะ3คำนะคะการทำงานทางด้านสื่อมวลชนเนี่ย fast fact fair ต้องมีดุลยภาพที่ดีอย่าให้ความสำคัญกับ fast อย่างเดียวโดยไม่สนใจว่ามันมีข้อเท็จจริงที่เป็น fact หรือว่ามันมีความยุติธรรมที่แฟร์กับคนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าค่ะวันนี้เสรีดราม่าหมดเวลาแล้วจริงๆครับคุณผู้ชมครับลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ